วัตรพระครูอนุยศธรรมทัตหลวงปู่ครูบาจันเต็งฉายาเกตุธรรมโมนามสกุลย่ำวิมานอายุ90ปีพรรษา70อดีตพระธรรมจาริกอาวุโสในโครงการพระธรรมจาริกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ถึง2567รวม53ปีอดีตพระธรรมจาริกวัดพระธรรมจาริกแม่ตอบเหนือตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานะเดิมชื่อจันเต็งฉายาเกตุธรรมโมนามสกุลย่ำวิมานเกิดวันพฤหัสบดีที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2476ณหมู่บ้านแม่ลาน้อยหมู่ที่1ตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยสมัยนั้นอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบิดาชื่อนายโพกินมารดาชื่อนางแต่งเยี่ยมวิมานเป็นบุตรคนที่สามในบรรดาพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันทั้งหมดจำนวน5คนดังนี้1นางติบสมจิตถึงแก่กรรมแล้ว2นายสมเยี่ยมวิมานถึงแก่กรรมแล้ว3พระครูอนุยุทธธรรมทัตหรือครูบาจันเต็งเยี่ยมวิมานเจ้าของประวัติมรณภาพ4นายศรีเยี่ยมวิมานถึงแก่กรรมแล้ว5นางสีพันวงมโนมีชีวิตอยู่บรรพชาเมื่อวันจันทร์ที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2492อายุ16ปีณวัดโวหารคุณหมู่ที่1ตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงสมัยนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีพระครูอนุสรศาสนเกียรติเป็นพระอุปัชฌาย์โดยมีป้อสางขาวแม่สางหอมอุปถัมภ์การบรรพชาเป็นป้อขามแม่ขามอุปสมบทวันอังคารที่3เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2496อายุ20ปีณพัทธสีมาอุทกสีมาหรืออุทกุกเขปสีมาแปรขนานกลางแม่น้ำแม่ลาน้อยหมู่บ้านแม่ลาน้อยหมู่ที่1ตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงสมัยนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีพระครูอนุสรศาสนเกียรติเป็นพระอุปัชฌาย์พระคำน้อยอัคคปุญโญเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอุดมอุตตโมเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยมีพ่อสั่งเสยะแม่จางจิงละวาละอุปถัมภ์การอุปสมบทเป็นพ่อขามแม่ขามวิทยาฐานะทางโลกจบการศึกษาเรียนจบชั้นประถมการศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านแม่ลาน้อยหมู่ที่1ตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงสมัยนั้น
จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรีปีพุทธศักราช2492สอบได้นักธรรมชั้นโทปีพุทธศักราช2493สอบได้นักธรรมชั้นเอกปีพุทธศักราช2494งานการปกครองปีพุทธศักราช2496ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดโวหารคุณหมู่ที่1ตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงสมัยนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีพุทธศักราช2514ดำรงตำแหน่งเป็นพระธรรมจาริกเข้าสมัครพระธรรมจาริกในโครงการพระธรรมจาริกโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สุวรรณโชโตขณะนั้นดำรงตำแหน่งพระธรรมกิตติโสพลเป็นองค์ปฐมประธานคณะพระธรรมจาริกเจ้าวาดวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครและงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคโดยพระครูสิริธรรมจารีหรือครูบาศรีวงศ์โพธิ์ชาวเขาอดีตเจ้าวาดวัดศรีโสดาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่ชาวเขางานพระธรรมจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาปีพุทธศักราช2524ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าสำนักสงฆ์บ้านแม่ตอบเหนือหรือวัดพระธรรมจาริกแม่ตอบเหนือหมู่ที่7ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีพุทธศักราช2544ดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักสงฆ์บ้านแม่ตอบเหนือหรือวัดพระธรรมจาริกแม่ตอบเหนือหมู่ที่7ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีพุทธศักราช2546ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหมากหมู่ที่11ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานสาธารณูปการท่านพระครูอนุยศธรรมทัตหรือหลวงปู่ครูบาจันเต็งมีศีลาจารวัดปฏิบัติดีงามมุ่งมั่นในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ไปศึกษาแนวปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบมหาสติปัฏฐาน4พิจารณากายเวทนาจิตธรรมและขอมอบตนเป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหรือพระอาจารย์ทองสิริมังคโลวัดลำเปิงตะโปธารามสมัยนั้นตั้งอยู่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อได้ศึกษาด้านคันธธุระและวิปัสสนาธุระมีพื้นฐานเบื้องต้นแล้วจากนั้นตั้นก็จาริกออกเผยแผ่ธรรมะงานพระธรรมจาริกตามหมู่บ้านเจ้าเขาต่างๆและเป็นผู้นำศรัทธาประชาชนพี่น้องเจ้าเขาและเจ้าพื้นราบโดยทั่วไปได้นำคุณวุฒิลูกหลานเจ้าเขาเข้ามาบรรพชาอุปสมบทหมู่เจ้าเขาประจำปีในโครงการพระธรรมจาริกณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดศรีโสดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ทุกปีงานแสดงตนพุทธมามกะมอบพระพุทธรูปแก่พี่น้องเจ้าเขา
งานบรรพชาสามเณรภาคดูร้อนก่อสร้างพระธาตุเจดีย์วิหารอุโบสถศาลาบำเพ็ญบุญกุฏิหอฉันห้องน้ำห้องสุขาเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆในวัดพระธรรมจาริกที่ท่านพระครูอนุยศได้ไปเผยแผ่ธรรมมาจาริกในพื้นที่นั้นท่านพระครูอนุยศธรรมทัตหรือหลวงปู่ครูบาจันเต็งมีเมตตาธรรมจิตใจอกอ้อมอารีต่อศิษยานุศิษย์ทั้งหลายและเป็นที่เคารพนับถือแก่พุทธศาสนิกชนคนพื้นราบและชาวเขาทั้งมวลในเขตอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอขุนยวมและในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั่วไปด้วยดีตลอดมาท่านพระครูอนุยุทธธรรมทัตหรือหลวงปู่ครูบาจันเต็งได้เป็นพระธรรมจาริกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514เป็นต้นมาได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออบรมแก่ศรัทธาประชาชนพี่น้องชาวไทยภูเขาในโครงการพระธรรมจาริกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนางานพระธรรมจาริกได้สนองงานต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สุวรรณโชโตองค์ปฐมประธานคณะพระธรรมจาริกเจ้าวาดวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามลำดับดังนี้ในเขตพื้นที่งานพระธรรมจาริกอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาสมพระธรรมจาริกบ้านละอูอาสมพระธรรมจาริกบ้านห้วยห้าอาสมพระธรรมจาริกบ้านปอมิโจอาสมพระธรรมจาริกบ้านละอ่างอาสมพระธรรมจาริกบ้านแม่นาจังอาสมพระธรรมจาริกบ้านขุนแม่ลาน้อยในเขตพื้นที่งานพระธรรมจาริกอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาสมพระธรรมจาริกบ้านแม่หานอาสมพระธรรมจาริกบ้านป่าหมากอาสมพระธรรมจาริกบ้านแม่ทะลุอาสมพระธรรมจาริกบ้านแม่ตอละอาสมพระธรรมจาริกบ้านแม่ตอบเหนือในเขตพื้นที่งานพระธรรมจาริกอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาสมพระธรรมจาริกบ้านหัวปอนอาสมพระธรรมจาริกบ้านแม่เงาอาสมพระธรรมจาริกบ้านประตูเมืองเกียรติคุณที่ได้รับปีพุทธศักราช2535ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลพระธรรมจาริกปฏิบัติงานดีเด่นเขต1รุ่นที่28ประธานโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์ประถมประธานคณะพระธรรมจาริกอดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนืออดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช2553ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นพระธรรมจาริกอาวุโสในโครงการพระธรรมจาริกประธานโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์องค์ทุติยะประธานคณะพระธรรมจาริกอดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนืออดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2552ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร
จ้าวาดวัดราชันโทราชทินนามที่พระครูอนุยุตธรรมทัตปัจฉิมวัยแห่งชีวิตท่านพระครูอนุยุตธรรมทัตหรือหลวงปู่ครูบาจันเต็งตั้งแต่วัยเยาว์ของต้านเป็นต้นมาจนเข้าสู่การบรรพชาอุปสมบทในร่มผ้ากาสาวพัดต้านเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บนั้นแทบจะไม่ปรากฏมีกับท่านเลยแม้มีเกาะไม่ถึงล้มหนอนมอนล้มหมอนนอนเสื่อถึงได้เข้าโรงพยาบาลเลยจนลุถึงอายุสังขารในวัยชราแก่เท่ามากขึ้นต้านมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงพึ่งพาตัวเองไม่ไหวในปีพุทธศักราช2562ท่านได้ย้ายจากการปฏิบัติงานพระธรรมจาริกณวัดพระธรรมจาริกแม่ตอบเหนือตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยท่านพระครูยานะสัมปยุตเจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อยขณะนั้นและเป็นหัวหน้าสำนักงานพระธรรมจาริกจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ลูกหลานจึงได้ประชุมหารือกันมีเอกฉันท์สามัคคีพร้อมใจกันได้สร้างกุฏิรับรองหนึ่งหลังและได้อาราธนาท่านพระครูอนุยุตธรรมทัตหรือหลวงปู่ครูบาจันเต็งและรับท่านมาพักประจำณวัดแม่ลาน้อยตั้งเป็นสำนักงานพระธรรมจาริกจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2564ด้วยวัยชราภาพอายุสังขารย่างเข้า87ปีต้านก็มีสุขภาพร่างกายอ่อนเพลียลงเรื่อยๆด้วยอาการอาพาธด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงการเดินไม่สะดวกต้องใช้ไม้เท้าและอยู่ประจำแต่ในกุฏิที่ภาครับรองท่านหน้าวัดแม่ลาน้อยในความอุปถากดูแลของท่านพระครูญาณสัมปยุตและศิษยานุศิษย์ด้วยดีตลอดมาในปีพุทธศักราช2567สุขภาพร่างกายท่านก็อ่อนล้าทรุดลงไปมากตามสังขารแห่งความชราภาพในวันพุธที่23เดือนมกราคมพุทธศักราช2567ท่านพระครูญาณสัมปยุตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าสำนักงานพระธรรมจาริกจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าวาดวัดแม่ลาน้อยและศิษยานุศิษย์ลูกหลานตระกูลท่านได้นำท่านพระครูอนุยุตธรรมทัตหรือหลวงปู่ครูบาจันเต็งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อยเป็นระยะเวลา5วันจนถึงด้านพระครูอนุยุตธรรมทัตหรือหลวงปู่ครูบาจันเต็งด้านได้ละสังขารด้วยสาเหตุกล้ามเนื้ออ่อนแรงและติดเชื้อในกระแสเลือดณโรงพยาบาลแม่ลาน้อยตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันเสาร์ที่27เดือนมกราคมพุทธศักราช2567เวลา23นาฬิกา15นาทีด้วยอาการสงบสิริรวมอายุ90ปีพรรษา70ปฏิบัติศาสนกิจในโครงการพระธรรมจาริกรวม53ปีนับว่าเป็นการสูญเสียบุพการีชน
ผู้ชนียบุคคลสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พี่น้องเจ้าเขาในโครงการพระธรรมจาริกและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งคณะพระธรรมจาริกคณะสงฆ์อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอขุนยวมและในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาสาธุชนชาวเขาและชาวพื้นราบทั้งปวงขอไว้อาลัยน้อมรำลึกในคุณงามความดีที่มีอเนกอนันต์ของท่านครูบาจันเต็งเป็นอย่างยิ่งไปตลอดชั่วกาลนานขอบารมีธรรมที่ท่านพระครูอนุโยธธรรมทัตหรือหลวงปู่ครูบาจันเต็งบำเพ็ญบุญกุศลมาแล้วโดยดีจงสำเร็จเป็นบุญญาราศีช่วยบันดาลทิพยสมบัติในทิพย จงสำเร็จเป็นบุญญาราศีช่วยบันดาลทิพยสมบัติให้ท่านประสบความสุขตามสมควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพภายภาคหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปให้สมกับเจตนาปรารภทุกประการเทินรูปังจิรติมัจจานังนามะโคตังนะจิรติร่างกายย่อมย่อยยับได้แต่ชื่อโคตรตระกูลร่างกายย่อยยับได้แต่ชื่อโคตรตระกูลและคุณธรรมยังคงอยู่พฤกษภากาสอนอีกุณชรอันปวดปรงโตทนสเนคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคติธรรมประจำใจพระครูอนุโยธธรรมทัตหลวงปู่ครูบาจันเต็งเกตุธรรมโมเอาปัญญานำหน้าธรรมะมีหกข้อหาเห็นได้เป็นตัดถึงหาที่ตัวเองเห็นการเกิดดับบังคับบัญชาไม่ได้ได้เป็นมรรคผลสุขเป็นอริยะคนประเสริฐตัดฆ่าอัตตาให้หมดถึงเย็นสงบอย่างถาวรพระครูยานสัมปยุตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าวาดวัดแม่ลาน้อยหัวหน้าสำนักงานพระธรรมจาริกจังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะศรัทธาบ้านแม่ลาน้อยและศิษยานุศิษย์ทุกคนคณะพระธรรมจาริกพี่น้องชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกรูปคนเจ้าภาพการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพน้อมถวายบูชาคุณรวบรวมเรียบเรียงโดยพระครูปัญญาสังฆการรองประธานคณะพระธรรมจาริกฝ่ายบุคลากรโครงการพระธรรมจาริกแหล่งข้อมูลสัมภาษณ์พระครูอนุยุทธธรรมทัตครูบาจันเต็งเมื่อครั้งท่านได้เล่าประวัติให้ฟังเมื่อยังมีชีวิตอยู่สัมภาษณ์พระครูยานสัมปยุตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าวาดวัดแม่ลาน้อยสัมภาษณ์พ่ออาจารย์อำพลอาทิตย์รุ่งโรจน์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ลาน้อยขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังชีวประวัติพระครูอนุโยธธรรมทัตครูบาจันเต็งเกตุธรรมโมในครั้งนี้ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาได้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังเจตนารมณ์และขอกุศลนี้จงได้บังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังเ
ร้ายอกุลครูบาจันเต็งพระครูอนุยศธรรมทัตอายุ90ปีพรรษา70อดีตพระธรรมจาริกอาวุโสในโครงการพระธรรมจาริกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ถึง2567รวม53ปีอดีตพระธรรมจาริกวัดพระธรรมจาริกแม่ตอบเหนือตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยอประโนมกับกลมนอบน้อมด่างดวงดอกซ้อมประทีปบุพังวันตาวาโนบคุณนาอัตตังมะอาเทรังครูบาตนเท่าปูจานิยาสันสาใส่เกล้าน้ำเจือเลือเหล่ามากล้ำครูบาจันเต็งใจเย็นดังน้ำเมตตาแผ่กว้างจันนาเมืองยวมเตต้องอนารัฐาคุณยวมพานาเมลาหลวงน้อยเผยแผ่น้ำธรรมพุทธังเป่งป้อยย่ำเตียวสันดอยป่าไม้จาริกาธรรมเตียงมันแต่ใสโดกออกเหนือใต้อันนาเจ้าไตเจ้าลวกกะเหลียงไว้สาโดนครูบาจันเต็งตันเจ้าเมื่อธรรมจริกไพศาลบ่อเศร้าแสงธรรมเรื่องไรทั่วทิศครูบาจันเต็งเอาธรรมผูกมิตรเจ้าเขาจื่นหน้าใจบานเอาพระไตรรัตน์เปิ่งปะสาสารสร้างสมปานสืบยาวไปนาคุณงามความดีบุญมีแก่กล้าเผยแผ่ธรรมมาเป็นนิดโจกจ้างใหญ่หลวงมหาบพิตรพระราชทานโปรดเกล้าครูบาราชทินนามนั้นด้วยพระเมตตาพระครูสัญญาบัตรายศขันพระครูอนุยุทธธรรมทัตแม่นมันมังกาละนามสังฆาเป็นร่มธงธรรมเด่นงามเสียดฟ้าจนาตัวหน้าจมบานครูบาตันพระบ่อละธรรมสารตั้งอยู่ในธรรมองค์คำพระเจ้าปลอดภัยเจ้าเขาตั้งหนุ่มและเท่าจนสุดเขตเสียงชีวีตันใดละละโลกหน้าโลกีทรงไว้ความดีแก่เจ้าโลกหน้าขอปารมีธรรมกุศลแก่กล้านำเอาครูบาตันพระสู่คงสวรรค์เมืองเทพเทวะตาวะติงสาห้องไปบนปุญญามากล้ำเดื่อมกรรมกุศลสู่นิพพานบนในการไปหน้าในการไปหน้า